เขตสถานของเป็นเอาหินปักไว้นี่เป็นก้อนดังเดิมเลยลูกนิมิตครับแล้วก็นูอีกลูกนี่แหละฮะครับใช่ฮะนี่ด้วยรอบเอาแล้วนั่นอีกลูกนึงครับผมดูดีๆเบอร์หวยผมเห็น38อ่ะพี่ใหญ่เห็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว9 389สมัยที่ว่าไซบูรีอ่ะกาลันตันมันเป็นของประเทศไทยอยู่ครับเสร็จแล้วพญาแก้มดำเจ้าเมืองไซบูรีต้องการที่จะหาที่สร้างวังให้น้องสาวนี่ประวัติวัดช่างให้หาที่ตรงไหนก็แล้วแต่น้องสาวไม่ชอบก็เลยพญาแก้มดำก็ตามใจน้องสาวก็เลยเอาช้างคู่บ้านคู่เมืองอธิษฐานว่าถ้าช้างมันเดินไปอยู่ตรงไหนก็เอาจะเอาตรงนั้นแหละสร้างวังให้น้องสาวไอ้ช้างก็เดินมาจากไซบูรีมาเรื่อยไม่ยอมหยุดพอมาถึงวัดช่างให้ช้างมันหยุดอยู่ที่วัดช้างให้วนเวียนไม่ยอมไปไหนแล้วร้องไห้ตรงนี้แต่น้องสาวไม่ชอบอีกอ้าวว่าห่างจากท่าเรือชายฝั่งทะเลเสร็จก็เอาตามใจน้องสาวอีกทีนี้ให้ช้างเดินต่อช้างเดินต่อก็เลยไปพบคำที่โน้นที่ใกล้ใกล้คือเซ็งใกล้ทะเลมันมีวังเก่าบังเอิญน้องสาวไปเดินเล่นชายหาดมีกระต่ายตัวสีขาวสวยวิ่งตัดหน้าน้องสาวพญาแก้มดำน้องสาวพญาแก้มดำต้องการที่อยากได้กระต่ายตัวนั้นเอาไปเลี้ยงก็ให้ทหารคนติดตามล้อมจะจับไอ้กระต่ายตัวนั้นมันกระโดดหายไม่มีร่องรอยไม่เคยเห็นมาประจันเลยก็เลยของนิมิตนี้แหละสร้างวังที่ใกล้ๆอยู่เสร็จครับแล้วพอสร้างวังเสร็จพญาแก้มดำแกยังชอบอยู่ที่อย่างเงี้ยเอก็มากลับมาแพ้วทางฝ่ายทำความสะอาดเรียบร้อยก็กลับไปไซบูรีไปถึงไซบูรีมีพระอยู่องค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากทั้งคนจีนคนไทยคนแขกเคารพนับถือมากแต่ไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนชื่อว่าหลวงพ่อลังกาอยู่ตะตัวดำครับหลวงพ่อลังกาแต่แล้วพระยาแก้มดำก็นิมนต์เนี่ยหลวงพ่อลังกาเนี่ยให้มาสร้างวัดนั้นครับหลวงพ่อรับปากก็เดินทางมาจากไซบูรีมาสร้างวัดช้างให้เลยตั้งตามที่ช้างมันร้องให้ครั้งแรกมาดิวัดช้างให้แต่ก่อนใช้ไม้มาลายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม้มนต์แต่ก่อนแรกๆนะไม้มาลายวัดช้างร้องไห้วัดช้างให้วัดช้างให้นั่นและอีกร้อยปีจะเป็นวัดอะไรฮะก็ช้างให้นั่นแหละวัดนี้มีตำนานมาช้านานครับต้องบอกเลยว่าภาคใต้นี่มีเสน่ห์ครบจริงๆก่อนกลับผมก็ได้นั่งรถชมเมืองปัตตานีรอบๆเมืองนะครับได้เลยเซลฟี่ก็ได้พี่เซลฟี่ก็ได้พี่พี่จะถือให้ผมถือเดี๋ยวผมถือให้ผมคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วอ๋อเออร้อยหนึ่งฮะค่ะค่ะแล้วอย่างไรเน้นเนื้อฮะเนื้อเน้นเนื้อค่ะเนื้อเนื้อนี่ชอบมาลีมาเดี๋ยวเอาสันในให้เลยดีมากเลยครับสันในเลยครับช่วงนี้ดูแลน้ำหนักอยู่ไม่สามารถกินมันได้เยอะบอกเลยว่ามานี่ตอนแรกมากะว่ามันเที่ยวชิวๆปรากฏว่าเฮ้ยนี่มัน
ควรจะเป็นวาระแห่งชาติที่คนต้องมาเที่ยวจริงๆนะผมบอกสวยจริงพี่แต่บรรยากาศวันนี้ก็ดีกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับบ้านเมืองมันมีความวางใจมีความเหตุการณ์มันก็ดีขึ้นใช่ใช่ผมอยากจะให้คนดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นไงเป็นไงบอกให้เลยแหละครับว่าทีแรกกะจะเดินแบบชิลๆสบายๆแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับพี่น้องชาวปัตตานีโอ้โหน่ารักทุกคนจริงๆครับได้เลยครับใส่อะไรก็ได้เลยครับตกลง1 2 3นี่เนี่ยกะ5กะ5แล้วติดหน้าผมพี่พานุไว้ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกให้เลยครับเป็นการถ่ายทำที่ไม่ได้เน้นถ่ายทำนะครับตอนนี้เน้นถ่ายเซลฟี่กับภาพมากกว่าครับการเดินทางมาเที่ยว3จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากครับเป็นการเติมพลังชีวิตอย่างแท้จริงให้กับผมและทีมงานพี่น้องชาวไทยก็สามารถไปเติมพลังที่3จังหวัดนี้ได้เช่นกันครับรีบๆลงมาเลยแหละครับเพราะว่ามีสิ่งมหัศจรรย์หลายแห่งรอให้คุณไปเยี่ยมชมอยู่ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย